คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณพลอยลี่ครับคุณพลอยลี่เนี่ยเคยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือลูกค้าคนแรกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพลอยลี่ในช่วงที่ไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาเรื่องของเมียวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณพลอยลี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณพลอยลี่สวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะครับเพิ่งหายจากไข้หวัดใหญ่ค่ะแต่ว่าเสียงก็ยังแหบนิดหน่อยครับช่วงนี้คนเป็นกันเยอะเมื่อวานก็มีคนเป็นไข้หวัดใหญ่เพิ่งหายมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือพลอยตั้งใจจะมาสัปดาห์ที่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นวันเกิดแล้วก็ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ติดไข้หวัดซะก่อนใช่ค่ะคือเสียงไม่มีเลยค่ะวันเกิดวันไหนอ่ะวันที่28ค่ะวันที่28คือวันจันทร์ใช่ค่ะคือตั้งใจจะเล่าวันอาทิตย์วันที่น้องแบมแบมมาใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรครับผมขออนุญาตอวยพรวันเกิดย้อนหลังก่อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอให้คุณพลอยลี่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่กัลยาณมิตรดีๆขอให้มีแต่คนดีๆเข้ามาจากนี้แล้วก็ตลอดไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆร่ำรวยเงินทองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังคุณพลอยลี่ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณครับเราคุยกันตอนนั้นจำได้ครับลูกค้าคนแรกยังจำได้เลยว่าหน้าร้านขายหมูปิ้งถูกไหมใช่ค่ะนะฮะเรื่องเนี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่ผ่านมาค่ะใช้คำว่าโศกนาฏกรรมนี่ผมเตรียมตัวเตรียมใจรออีกแล้วนะเศร้าแน่นอนคือเรื่องนี้ค่ะพลอยใช้เวลา4เดือนค่ะพี่แจ๊คในการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ที่พลอยเล่าลูกค้าคนแรกค่ะแล้วทีนี้พลอยคิดว่าตอนแรกพลอยจะเล่าเรื่องพาร์ทไทม์ที่เกี่ยวกับการทำงานครั้งแรกของพลอยค่ะที่เกริ่นไว้ตอนแรกค่ะแต่ทีนี้คือมันมีเหตุการณ์นึงค่ะก่อนที่พลอยจะคิดว่าจะมาเล่าเรื่องนี้ค่ะคืออยู่ดีๆพลอยก็ฝันถึงเขาอะค่ะว่าเนี่ยคืออยู่ดีๆเขาก็มาทั้งที่10กว่าปีแล้วนะคะที่เราไม่เคยนึกถึงเขาไม่ได้ฝันถึงเลยค่ะแล้วมันก็เลยทำให้พลอยรู้สึกว่ามันใกล้ถึงวันที่เกิดเรื่องแล้วแล้วก็เป็นวันเกิดเราด้วยอะไรเงี้ยพลอยก็เลยคิดว่าพลอยจะเอาเรื่องเนี้ยค่ะมาเล่าโอเคเพราะฉะนั้นเรามาฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันทั้งทีมงานบอกว่าคุณพลอยสามารถลดรายละเอียดบางอย่างออกได้เข้าที่คุยกับทีมงานแล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรครับเอาตามสไตล์ของคุณพลอยเลยได้ค่ะเรื่องของเมียวเป็นยังไงครับเรื่องนี้ค่ะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คนะคะแล้วก็ทีมงาน The Ghost นะคะรวมถึงแก๊ง The Ghoster ทุกท่านนะคะครับค่ะคือเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่พลอยตั้งใจจะมาเล่าแต่ว่าคือในเนื้อเรื่องค่ะมันอาจจะค่อนข้างที่สะเทือนใจพลอยนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าแบบเสียงสั่นๆอะไรเงี้ยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้ที่พลอยอยากจะเล่าเพราะว่าพลอยอยากจะเตือนใจสำหรับกลุ่มคนบางคนค่ะที่มีพฤติกรรมแบบในเรื่องนี้นะคะครับค่ะก่อนอื่นก็ย้อนไป13ปีที่แล้วค่ะคือตอนนั้นนะคะพลอยอายุ19ปีก็คือเรียนอยู่มหาลัยปี2ค่ะพี่แจ็คครับมหาลัยกับที่บ้านพลอยค่ะมันอยู่คนละจังหวัดกันทีนี้พลอยก็เลยต้องอยู่หอนานๆทีค่ะประมาณเดือน2เดือนอ่ะพลอยจะกลับมาบ้านทีแต่ว่าปีนั้นนะคะมันไม่มีเรียนซัมเมอร์พลอยก็เลยต้องกลับบ้านมาเป็นอาทิตย์เลยค่ะช่วงนั้นฝนตกค่ะที่บ้านพลอยค่ะคุณพ่อค่ะจะปลูกผักคือค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วทีนี้ตอนเช้าอะค่ะที่พลอยไปถึงบ้านแล้วทีนี้พลอยก็รู้สึกว่ามันหิวข้าวพลอยก็เลยอยากจะไปเก็บผักที่จะมาให้แม่ทำกับข้าวบ้านกับสวนนะคะห่างกันประมาณ100เมตรค่ะตอนที่พลอยเดินไปที่สวนนะคะพลอยก็ไปเจอผู้หญิงคนนึง
ผมยาวปะบ่าค่ะใส่ผ้าถุงประมาณหน้าแข้งค่ะพี่แจ๊ครูปร่างผอมแล้วก็หุ่นดีเลยนะคะยืนอยู่ที่หน้าสวนท่าทางเหมือนแบบเขามองหาอะไรสักอย่างนึงอะค่ะทีนี้เราก็เลยเดินไปใกล้ๆถามว่ามาทำอะไรเขาก็บอกว่ามาขอพริกแต่ว่าน้ำเสียงที่เขาตอบกลับมาค่ะคือเรารู้เลยว่าไม่ใช่คนไทยแล้วทีนี้เขาหันหน้ามาค่ะเราเห็นเขาทาแป้งธนาคารเราก็เลยคิดว่าเออสงสัยน่าจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะเขามาทำงานที่บริษัทแถวหมู่บ้านพลอยซึ่งหมู่บ้านพลอยค่ะเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์บริษัทเนี้ยค่ะเขาจะจ้างเขาจะมาเช่าบ้านนะคะให้กับคนงานที่เป็นแรงงานเนี่ยค่ะอยู่แบบว่าหลังนึงอะค่ะ6คน7คนอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับก็คอยให้ชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าเมียวนะคะค่ะคือเมียวอะค่ะเป็นสาวประเทศเพื่อนบ้านหน้าตาน่ารักมากค่ะเมียวแล้วก็ผิวขาวเหลืองค่ะอายุเท่ากันกับพลอยเลยค่ะทีนี้ตอนนั้นนะคะที่เราคุยกันว่ามาขอพริกมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆหลังจากนั้นนะคะทีนี้ความที่เราแบบเหมือนเราคุยกันเยอะขึ้นสนิทขึ้นแต่ว่าเวลาที่พลอยคุยกับเขาอะค่ะก็พยายามแบบจับใจความเพราะว่าเขาพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเราก็บอกว่ามาอยู่นานหรือยังมากับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามาอยู่ประมาณ2เดือนแล้วมากับพี่ชายหลังจากนั้นนะคะช่วงเย็นๆนะคะของทุกวันพลอยก็จะไปรดน้ำผักให้พ่อใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมานั่งคุยกันที่สวนนะคะแบบเนี้ยเหมือนเดิมอยู่เรื่อยๆค่ะพอคุยกันเยอะขึ้นเงี้ยค่ะพลอยก็ได้ถามว่าเอาแล้วที่บ้านอ่ะมีกันกี่คนแล้วทำไมแบบนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีเขามีแม่มีพี่ชายส่วนพ่อค่ะคือเสียไปแล้วทีนี้การที่เขามาทำงานที่เมืองไทยค่ะก็คือว่าในหมู่บ้านเขาอะค่ะจะมีคนอ่ะคอยหาแรงงานแล้วก็ส่งให้ในหน้าคือข้ามเข้ามาในประเทศไทยแบบไม่ถูกกฎหมายค่ะพี่แจ๊คครับทีนี้ถ้าคนไหนมีเงินนะคะเขาก็จ่ายจากทางโน้นเลยแต่ถ้าคนไหนไม่มีอะค่ะก็คือจะมาทำงานที่นี่แล้วก็โดนหักค่ะก็จะมีค่าเดินทางแล้วก็ค่าคุ้มครองทีนี้พอก็ถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องมีค่าคุ้มครองเขาก็แบบเหมือนประมาณว่าค่าคุ้มครองเนี่ยสมมติว่าถ้าโดนจับได้อะไรเงี้ยก็เขาก็จะเคลียร์ให้อะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นตอนที่เมียวเข้ากะดึกอะค่ะคือบริษัทนี้มันจะมี2กะใช่มั้ยคะกะเช้ากับกะดึกถ้ากะดึกอ่ะพลอยก็จะไม่เจอเขาทีนี้ผ่านไปสักครึ่งเดือนนะคะพลอยก็กลับไปเรียนค่ะแล้วช่วงวันหยุดเราก็จะมาเจอกันครับค่ะก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ารอบที่พลอยกลับมาค่ะคือพลอยสังเกตเห็นว่าเขาอ่ะท่าทางเหมือนเครียดๆดูไม่ค่อยร่าเริงตอนนั้นพลอยก็ไม่ได้ถามค่ะพี่แจ๊คทีนี้อีกวันนึงอะค่ะคือตอนเย็นอะพ่อนะคะเขาชวนพลอยอะไปหาหน่อไม้ซึ่งป่าไผ่กับที่บ้านนะคะมันห่างกันไม่เกิน2กิโลค่ะพี่แจ๊คพอถึงป่าไผ่พ่อเห็นบ่อน้ำพ่อก็บอกโหน้ำเยอะเพราะว่าช่วงนั้นหน้าฝนใช่ไหมคะแกชอบหาปลาแกก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าแกจะเอาตะข่ายมาด้วยทีนี้แกก็ทำแบบว่าหาของแกไปอีกฝั่งนึงพลอยก็หาหน่อไม้ของพลอยไปอีกฝั่งนึงเราก็ลัดล้อหาหน่อไม้ไปค่ะช่วงนั้นนะคะขุดแป๊บเดียวก็ได้หน่อไม้เต็มกระสอบแล้วค่ะทีนี้ประมาณ6โมงอะค่ะ6โมงเย็นถึงเวลากลับบ้านอะแล้วก็กลับบ้านมาพอกลับมาบ้านเสร็จทำนู่นทำนี่พ่อบอกเอ้าไม่ได้เอาเสียมกลับมานะถ้างั้นเดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปเอาแล้วกันครับค่ะทีนี้เช้าวันที่28อะมันเป็นวันเกิดพลอยพอดีใช่ไหมคะพลอยก็ตื่นมาช่วยแม่ทำกับข้าวใส่บาตรแล้วก็เตรียมแกงจืดหน่อไม้เดี๋ยวพลอยขอเล่าย้อนไปนิดนึงนะคะคือตอนที่พลอยจะไปหาหน่อไม้ค่ะคือพลอยเจอเมียวแล้วพลอยก็บอกเมียวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะเมียวมาเอาแกงจืดนะเดี๋ยวให้แม่ทำเผื่อแล้วก็นัดแนะกันไว้แล้วทีนี้ก็กลับมาตอนที่อยู่ในป่าแล้วนะคะค่ะทีนี้พลอยก็บอกพ่อค่ะว่าถ้างั้นน่ะเดี๋ยวไปด้วยกันเพราะว่าพลอยก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าพลอยเอาเสียงไว้ตรงไหนค่ะช่วงที่พลอยเดินหาเนาะหาเสียมอะค่ะพ่อเขาเอาตะข่ายไปดักปลาด้วยวันนั้นนะเขาก็เลยไม่ได้เดินไปกับพลอยพลอยก็เลยเดินไปคนเดียวช่วงนั้นพลอยก็ก้มหน้าก้มตาหาเสียมว่าเออมันอยู่ตรงไหนว่านึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปค่ะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ามาลึกแล้ว
พอมองไปรอบข้างอะค่ะคือมันมีแต่ป่าไผ่อะค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ไปเห็นต้นสะเดาต้นนึงเราว่าเฮ้ยตรงนี้เราไม่คุ้นเลยว่ะเออพอช่วงที่พลอยกำลังเดินไปอะค่ะพลอยก็เลยว่าเออมันรู้สึกว่ามันจะไกลแล้วนะจะกลับละมันก็เหมือนแบบมีฝนตกค่ะพี่แจ๊คตกใส่หมวกที่เราใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทีนี้พ่อก็ตะโกนเรียกพ่อบอกพ่อฝนตกแล้วกลับบ้านเถอะเออพ่อก็บอกงั้นก็รีบออกมาช่วงที่พลอยจะหันตัวกลับออกมาค่ะพี่แจ๊คพลอยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงอะมองเราอยู่ค่ะพลอยก็พยายามแบบใจดีสู้เสือค่ะก็พยายามแบบว่าค่อยๆเดินแต่ว่าช่วงจังหวะที่พลอยจะเดินออกมาพลอยเห็นหน่อไม้กอนึงแล้วพลอยก็เห็นเสียมพลอยอะปักอยู่ครับค่ะซึ่งพลอยก็คิดว่าเมื่อวานพลอยเดินมาไม่ถึงตรงนี้นะแล้วทีนี้ค่ะพลอยก็เอิ่มไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าเนาะก็เลยแบบก้มหน้าก้มตาขุดทีนี้ฝนมันก็ตกแปะๆค่ะเหมือนเดิมแล้วทีนี้พอพลอยขุดหน่อไม้เสร็จอะพลอยก็ไม่รู้จะเอาหน่อไม้ใส่ไว้ที่ไหนเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมาครับพลอยก็เลยถอดหมวกค่ะเอามาใส่หน่อไม้พอถอดหมวกเสร็จเอาใส่หน่อไม้ปรากฏว่าหน่อไม้มันมีกลิ่นเน่าพี่แจ๊คทั้งที่มันเพิ่งขุดจากดินใหม่ๆอ่ะมันเน่ามันเหม็นมันแบบมันยิ่งเหม็นขึ้นเรื่อยๆพลอยก็เฮ้ยทำไมแบบมันเหม็นแบบนี้แล้วฝนที่ตกลงมามันตกใส่หน่อไม้พอดีอ่ะมันเป็นสีส้มๆแดงๆอ่ะโอ้ยใช่แล้วพลอยก็มันไม่ใช่ละพลอยก็เอาวะพลอยก็เลยแบบยกหมวกขึ้นมาดมปรากฏว่าพอมาดมแล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วมันเหม็นมาจากกลิ่นน้ำที่ติดหน่อไม้นี่แหละครับทีจังหวะที่พลอยเงยหน้าขึ้นไปพี่แจ็คคือพลอยกรี๊ดแบบลั่นป่าเลยพลอยเงยหน้าขึ้นไปพอเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งผูกคอตัวเองกับกิ่งสะเดาเฮ้ยผู้ชายเหรอใช่ขานี่ห้อยไปห้อยมาแล้วแบบความที่ลมมันแรงอ่ะพี่แจ็คเพราะว่าเหมือนฝนมันตกอ่ะพลอยก็คิดว่าฝนตกแต่มันไม่ใช่ฝนตกมันเป็นน้ำเหลืองที่หยดลงมาจากขาเขาไม่ใช่ฝนเลยที่บอกว่าตกหยดใส่หมวกเราอะนะใช่พลอยก็นึกว่าฝนมันตกพ่อตอนแรกที่พลอยตะโกนบอกพ่อว่าพ่อฝนมันตกแล้วพ่อเขาก็บอกเออนั่นก็รีบออกมาพลอยก็คิดว่าพ่อก็คิดว่าฝนตกเหมือนกันคือสภาพที่พลอยเห็นศพอะพี่แจ๊คคือมันเน่าแล้วตามันถลนออกมาลิ้นจุกปากค่ะผิวเขาคือแบบมันม่วงมันเขียวมันช้ำเลือดช้ำหนองไปหมดแล้วพี่แจ๊คค่ะทีนี้ตอนนั้นน่ะคือพลอยวิ่งสุดชีวิตแล้วคือทั้งล้มลุกคลุกคลานอ่ะตอนนั้นอ่ะทีนี้หลังจากที่แบบพอจะตั้งสติได้อะไรได้ก็คือนั่งปอบกันอยู่แป๊บนึงค่ะตรงนั้นแล้วเขาก็เรียกกู้ภัยมาโทรแล้วก็เราก็โดนสอบปากคำกันนะคะว่ารู้จักผู้ตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราสองคนพ่อลูกก็บอกว่าเราจำไม่ได้หรอกเพราะสภาพมันอืดขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตำรวจมาค่ะพลอยได้ยินกู้ภัยบอกว่าศพไม่ใช่คนไทยนะครับเหมือนไม่ใช่คนไทยเขาพูดแบบนี้หลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จอะไรเงี้ยค่ะสองคนพ่อลูกก็กลับมาถึงบ้านพลอยค่ะเป็นไข้ส่วนพ่อก็เงียบค่ะทีนี้แม่ก็พยายามแบบว่าให้เราสองคนไปวัดแล้วก็ไปรดน้ำมนต์ปัดเป่าอะไรพวกเนี้ยค่ะพอไปถึงวัดหลวงตาก็ทำน้ำมนต์ให้แบบทั้งกินทั้งอาบเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นที่เกิดเรื่องค่ะพลอยก็ลืมว่านัดกับเมียไว้ใช่ไหมคะตอนเช้าแต่ในวันเดียวกันน่ะคือความที่เราแบบไม่โอเคอะค่ะเราก็นอนไปเลยกินยาแล้วก็นอนพอตื่นมาค่ะคือภาพมันก็ยังติดตาอยู่ค่ะครับทีนี้มันก็นอนไม่หลับแล้วคือหันไปเห็นที่สวนมันเปิดไฟอยู่อะค่ะตอนนั้นประมาณ2 ทุ่มละพลอยก็เลยเดินออกมาค่ะเห็นเมียค่ะนั่งอยู่ครับที่หน้าสวนพลอยก็เลยเดินไปหาแล้วก็บอกเออเมื่อเช้าขอโทษนะไม่ได้ลืมแต่ว่าเราอะไปเจอแบบนี้มาแล้วก็เล่าให้เมียฟังค่ะครับค่ะหลังจากที่พลอยเล่าให้เมียฟังตลอดระยะเวลาที่เล่าให้ฟังค่ะเมียไม่พูดกับพลอยเลยสักคำนะคะแล้วสักพักนึงเขาก็ร้องไห้ออกมาแบบร้องดังมากพี่แจ็คร้องแบบเหมือนคนกั้นไม่อยู่แบบใจจะขาดอะค่ะพลอยก็บอกเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่ชายเมียวเองโอ้ผู้ชายคนนั้นเป็นพี่ชายเหรอใช่ค่ะพี่แจ๊คตอนนั้นคือพูดไม่ออกเลยค่ะแบบอะไรหรือว่าเนี่ยอะไรแบบนี้ท
ทีนี้พอยก็บอกว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยวันเกิดนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ปลอบใจเมียวค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็สงสารเขามากค่ะทีนี้ก็ให้เขามานั่งที่หน้าบ้านแล้วก็คุยกันจนรู้สึกว่าเขาเงียบแล้วค่ะเขาหยุดร้องแล้วทีนี้เราก็คุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมียวเล่าให้พลอยฟังได้ไหมอะไรเงี้ยก็จับใจความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาพี่ชายอ่ะเขาจะถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะครับแล้วทีนี้หลังจากนั้นคือที่พอเห็นเขาเครียดๆคือเขาติดต่อพี่ชายเขาไม่ได้ค่ะครับเราก็เลยรู้ว่าอ้าวเขาเป็นอะไรทำไมเขาถึงถูกส่งตัวกลับก็เลยถามว่าทำไมหรอเมียวก็เริ่มน้ำตาขอเบ้าอีกแล้วค่ะแล้วตอนนั้นที่เขาเล่าเขาก็บอกว่าที่โรงงานนะคะมีผู้ชายคนไทยมาชอบลวนลามเขาครับทำนิสัยไม่ดีแล้วก็พูดไม่ดีกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะพลอยขอให้ชื่อผู้ชาย3คนนี้ว่าบอลคิงแล้วก็เกมนะคะครับหลังจากที่พี่ชายเมียวรู้อะค่ะว่าบอลนะคะเขาชอบมายุ่งกับน้องสาวของตัวเองครับเขาก็เข้าไปขอร้องค่ะว่าขอร้องได้ไหมว่าอย่ายุ่งกับน้องสาวเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าประวัติบอลนะคะคือมันไม่ดีเลยที่โรงงานครับค่ะทีนี้คิงกับเกมค่ะก็เดินมาแล้วก็พูดประมาณว่าที่นี่ถิ่นกูประเทศกูจะทำอะไรก็ได้ใช่ประมาณนี้คือแบบกลางอะไรประมาณนี้ค่ะครับแล้วหลังจากที่พี่ชายเมียวได้ยินคือเขาก็โมโหอะค่ะแต่เขาก็พูดภาษาไทยได้นะคะก็จะแข็งแรงกว่าเมียวเขาก็บอกว่านี่มันน้องกูทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องค่ะพี่แจ๊คก็เลยแบบว่ามีการทะเลาะวิวาทกันทะเลาะกันอะไรแบบนี้ค่ะก็คือ3ลุม1อ่ะค่ะพี่แจ๊คทีนี้ตอนช่วงที่บอลจะวิ่งเข้ามาทำร้ายพี่ชายของเมียวอ่ะคือเขายืนอยู่ใกล้กับแผนกที่แบบว่าเป็นชิ้นส่วนงานที่เป็นเหล็กอะค่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยคว้าท่อนเหล็กสั้นๆนะคะเสียบเข้าไว้ที่ท้องค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนป้องกันตัวค่ะเพราะว่าทางนู้นเขาวิ่งเข้ามาใส่ทีนี้ปรากฏว่าตอนที่พี่ชายเมียวค่ะคว้าเหล็กแทงเข้าไปที่ท้องอะค่ะบอลก็ล้มลงแล้วเลือดก็ไหลทีนี้ช่วงนั้นมันเป็นช่วงพักเที่ยงอะค่ะพี่แจ๊คมันก็เลยเหมือนกับว่าคนงานนะคะเข้ามาลุมดูว่าทะเลาะอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยคนไทยบางกลุ่มอะค่ะก็คือจับตัวของพี่ชายเมียวไว้แล้วก็เหมือนกับว่าถูกส่งตัวค่ะให้กับตำรวจทีนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งนะคะหลังจากที่สอบปากคำอะไรเงี้ยไม่มีใครกล้ายุ่งแต่กลับไปโทษว่าพี่ชายเมียวอ่ะเริ่มก่อนค่ะเพราะว่าคนไทยที่อยู่ตรงนั้นนะคะคือไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะว่าบอลนะคะเป็นหลานของเจ้าของโรงงานครับค่ะเขาก็กลัวจะเดือดร้อนกันเขาก็เลยไม่กล้ายุ่งทีนี้เช้าวันต่อมาค่ะก็คือพี่ชายเมียวอ่ะถูกปล่อยตัวกลับมาแต่ต้องแลกกับการที่ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศค่ะครับแล้วก็ถูกหักเงินค่าจ้างค่ะที่ทำไว้อ่ะทั้งหมดเลยโอ้โหค่ะสักพักนึงค่ะหัวหน้าแรงงานนะคะที่เขาเป็นล่ามอ่ะเขาเดินมาเขาก็บอกว่าตอนบ่ายๆรถจะมารับนะให้เตรียมตัวไว้ครับตัวเมียวเองก็เสียใจค่ะแล้วก็จะตามพี่ชายค่ะกลับบ้านไปด้วยเพราะว่าคิดว่าตัวเองอยู่ที่เนี่ยคงไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเพราะไม่มีพี่ชายแล้วแต่ว่าหัวหน้าแรงงานนะคะที่เขาเป็นล่ามเขาก็บอกว่ากลับไม่ได้นะเพราะว่าเงินไม่พอหักหนี้โอ้โหมาทำงานที่เนี่ยมันคือมันยังไม่คุ้มกับค่าคุ้มครองยังไม่คุ้มกับค่าเดินทางที่มาเลยยังเป็นหนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าเพิ่งทำได้แค่2เดือนเองค่ะถ้ากลับไปอ่ะที่บ้านเดือดร้อนแน่ๆอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้หัวหน้าแรงงานค่ะก็ให้พี่น้องคือแบบเหมือนกับว่าล่ำลากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนพี่ชายเมียวเองอะค่ะก็เหมือนกับว่าบอกน้องค่ะว่าอยู่ที่นี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะฝากพี่ปาลีไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะครับค่ะหลังจากตอนนั้นนะคะที่พี่ชายเมียวกับเมียวแยกกันนะคะก็คือเมียวก็ติดต่อกับพี่ชายไม่ได้เลยค่ะแล้วเขาก็มารู้เนี่ยค่ะว่าพี่ชายอะกลับไม่ถึงบ้านครับค่ะหลังจากนั้นค่ะพี่แจ็คมันเศร้าตรงที่ว่าศพของพี่ชายเมียวค่ะมันไม่สามารถที่จะตัวเขาเองไม่สามารถที่จะไปบอกกับคนที่เก็บศพได้เขาว่าเป็นพี่ชายของเขานะเพราะว่าเขามาแบบไม่ถูกกฎหมายค่ะพี่แจ็คโอ้โหครับ
กลายเป็นว่าศพพี่ชายเมียเป็นศพไร้ญาติค่ะก็ต้องเอาไปฝังไว้ในสุสานศพไร้ญาติใช่ค่ะพี่แจ๊คแล้วก็ทำให้แบบว่าคือเขาร้องไห้ทุกวันเลยค่ะที่เขาอยู่กับพลอยมันสะเทือนใจมากเลยค่ะที่เห็นเพื่อนร้องไห้ทุกวันค่ะแล้วประมาณหลังจากนั้นที่เกิดเรื่องวุ่นวายอะค่ะมันพลอยก็ต้องกลับไปเรียนใช่ไหมคะทีนี้ประมาณ2เดือนนะคะพี่แจ๊คมันปิดเทอมรอบนี้พลอยก็จะกลับมานานทุกครั้งที่ก่อนจะกลับบ้านนะคะประมาณ6ประมาณทุกครั้งเลยพลอยจะโทรหาแม่ว่าหนูจะกลับบ้านรถรอบนี้นะจะถึงบ้านรอบนี้นะตอนนั้นพลอยเลือกกลับบ้านตอน6โมงเย็นค่ะจะมาถึงบ้านอะประมาณ4ทุ่มแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้พ่อออกมารับที่ปากทางนะแล้วช่วงที่คุยกันนะคะคือพลอยก็ไม่มีเบอร์โทรเมียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถามข่าวจากแม่เอาพลอยก็จะบอกว่าเมียวเป็นไงบ้างมาขอผักบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกว่าช่วงนี้ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าเข้ากะดึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่เห็นปาลีเหมือนกันพอช่วงนั้นที่พลอยวางสายแม่เสร็จอะค่ะพี่แจ๊คพลอยก็นั่งรถเดินทางพอมาถึงอะค่ะพลอยมาถึงประมาณสี่ทุ่มกว่าๆทีนี้พอลงจากรถก็ไม่เห็นพ่อออกมารอนะคะพลอยก็เลยแบบยืนตรงฝั่งตรงข้ามกับทางที่จะเข้าบ้านนะคะมันเป็นถนนสี่เลนนะคะพี่แจ๊คพลอยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่บ้านพลอยอยู่อีกฝั่งนึงพลอยรอประมาณสิบนาทีแล้วพ่อก็ยังไม่มาทีนี้พลอยอะมองไปที่ปากทางเข้าบ้านพ่อเห็นเมียวอ่ะยืนอยู่พลอยก็โบกไม้โบกมือเขาก็โบกไม้โบกมือให้พลอยนะพี่แจ๊คบอกพลอยก็บอกเมียวเมียวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบดีใจอะค่ะที่เจอกันเขาก็เหมือนแบบเขายิ้มอ่ะเขาดีใจแล้วเขาก็โบกมือกลับมาทีนี้พลอยก็เห็นว่าเพื่อนอะอยู่ฝั่งโน้นพลอยก็เลยตั้งใจว่ากว่าจะข้ามไปฝั่งโน้นพลอยจะได้ไม่ต้องขี่รถข้ามมาค่ะแต่ปรากฏว่าช่วงที่พลอยจะข้ามไปค่ะมันก็มีรถสวนไปสวนมาแต่พอไปถึงฝั่งแล้วอ่ะพลอยไม่เห็นเมียวแล้วค่ะเมียวหายไปแล้วพลอยก็สงสัยนั่งรถรับส่งไปแล้วมั้งเพราะว่าช่วงที่รถมันผ่านไปผ่านมามันหลายคันเนี่ยพลอยก็ไม่ได้สังเกตค่ะพอสักพักนึงพลอยก็เดินไปร้านค้าพ่อก็มาถึงพอดีก็พอขี่รถกลับมาถึงบ้านพ่อก็บอกแม่เนี่ยพลอยเห็นเมียวด้วยนะครับแม่บอกว่าเอ้าเมียวไม่ได้เข้ากะหรอวันนี้เขาเข้ากะดึกกันนะอะไรอย่างเงี้ยพลอยก็เลยบอกว่าสงสัยออกมาซื้อของนอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเพราะว่าจากบ้านกับปากซอยอ่ะห่างกันแค่ประมาณ600เมตรเองค่ะพี่แจ๊คค่ะก็คิดว่าเขาอาจจะมาซื้อของอะไรแบบเนี้ยทีนี้ตอนเช้าพลอยก็คิดว่า จะเจอเมียวอะค่ะคออกกะมาจะเจอเขาทีนี้พลอยก็เลยรีบเดินออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยค่ะจะไปที่สวนเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือพลอยอ่ะไปเล่าให้เพื่อนที่มหาลัยฟังว่าเนี่ยพลอยมีเพื่อนคนนึงนะอยู่ที่บ้านอ่ะคือเขาไม่ค่อยมีเงินอะไรเงี้ยเขาเพิ่งมาทำงานที่ไทยแบบว่าแต่เขาสวยนะเขาหุ่นดีนะอะไรเงี้ยเพื่อนพลอยก็แบบฝากเสื้อผ้าสวยๆค่ะมาให้พลอยก็เลยกะว่าพลอยจะเอาไปให้เขาแล้วทีนี้พอตอนที่พลอยเดินไปที่สวนนะคะพลอยก็เห็นพี่ปาลียืนคุยกับแม่ที่สวนแต่ว่าพี่ปาลีเขาหันหลังแต่แม่พลอยหันหน้ามาหาพลอยพลอยก็เห็นแม่ท่าทางแบบหน้าตาดูเครียดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ปาลีเขาหันหลังอยู่พลอยก็เลยเดินไปก็ถามจากข้างหลังเขาอะค่ะว่าพี่ปาลีเมียวออกกะมายังทีนี้ตอนที่พี่ปาลีหันหน้ามาค่ะพี่แจ๊คคือตาแกแดงก่ำแบบเหมือนคนร้องไห้ไม่ได้นอนทั้งคืนนะพี่แจ๊คครับค่ะพลอยขอเล่าพี่ปาลีนิดนึงนะคะว่าพี่ปาลีเป็นใครคือพี่ปาลีค่ะเขาก็เป็นแรงงานเหมือนกันค่ะครับแต่เขาอะมาจากหมู่บ้านเดียวกับเนียวแล้วเขาก็อยู่ที่ไทยค่ะ3ปีแล้วเขาจะรู้จักคนไทยเยอะแล้วก็พูดไทยชัดค่ะคือเขาอะอยู่บ้านพักหลังเดียวกับเนียวแล้วก็แกเป็นลูกสาวเพื่อนของแม่เนียวอะค่ะใช่ทีนี้พลอยจะเจอเขาบ่อยเพราะว่าเขาอะมาซื้อผักกับพ่อบ่อยค่ะทีนี้พอที่พลอยเจอเขาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเขารู้ว่าพลอยสนิทกับเมียอะไรเงี้ยค่ะพอคุยกันสนิทกันอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขามีอะไรเขาจะเล่าให้พลอยฟังหมดเลยครับพลอยก็เลยรู้ว่าประวัติเมียเป็นแบบนี้แบบนี้คือน่าสงสารมากทำงานตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะ
หลังจากที่พลอยเห็นพี่ปาลีหันมาใช่ไหมคะแล้วหน้าแกแดงกล่ำพลอยก็เลยบอกเป็นอะไรอ่ะแล้วพลอยก็ได้รับข่าวร้ายค่ะว่าเมียเสียชีวิตค่ะตอนนั้นคือพลอยร้องไห้หนักมากพี่แจ๊คแล้วคือแบบเราสงสารเขาอะค่ะอย่างที่พลอยบอกคือพลอยรู้ว่าชีวิตเขามันน่าสงสารมากแต่ที่มันแบบว่าน่าตกใจขึ้นมาก็คือว่าเขาเสียชีวิตตอนหนึ่งทุ่มตอนหนึ่งทุ่มใช่ค่ะแต่คนที่โบกมือกับพลอยอะอันนั้นอะน่าจะเป็นวิญญาณของเขาเพราะว่ามันหลังจากหนึ่งทุ่มใช่ค่ะเพราะว่าพลอยถึงบ้านตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าครับครับครับค่ะตอนนั้นเราก็โมโหเสียใจอะค่ะแล้วมันยิ่งเสียใจมากกว่าก็คือมันรู้อยู่ในอกอะค่ะว่าเขาไม่ได้ตายแบบธรรมชาติค่ะอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ของเมียวนะคะพี่ปาลีบอกว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องค่ะประมาณ1 อาทิตย์ครับเมียวค่ะเขามาร้องห่มร้องไห้กับพี่ปาลีบอกว่าถูกไอ้บอล นะคะขืนใจโอ้โหตอนเข้ากะดึกค่ะแล้วก็มีคิงกับเกมค่ะเป็นคนถ่ายคลิปแล้วความที่ไม่รู้จะทำยังไงค่ะคือมันไม่ไหวแล้วอยากจะกลับบ้านครับก็เลยไปปรึกษากับพี่ปาลีก็คือว่าจะไปแจ้งความค่ะเพื่อที่จะได้ถูกส่งตัวกลับครับแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือว่าหนูไม่มีพาสปอร์ตหนูมาแบบไม่ถูกกฎหมายคือไปสารภาพกับตำรวจเพื่อที่จะถูกส่งตัวกลับประมาณนี้ค่ะครับแต่ความที่ทั้งสองคนนะคะไม่รู้ว่าการที่ไปแจ้งความแบบนี้เขาจะต้องมาสอบปากคำนะปรากฏว่าพอตำรวจมาที่โรงงานค่ะบอลเกมคิงไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนปฏิเสธข้อกล่าวหาหมดเลยไม่ยอมรับว่าทำอะไรกับเมียวแล้วก็ไม่มีหลักฐานทีนี้ความที่บอลค่ะเป็นหลานของผู้จัดการมันก็ไม่มีใครกล้ายุ่งอะค่ะทางตำรวจเองค่ะหลังจากออกมาจากห้องผู้จัดการนะคะพี่แจ๊คก็ทำเหมือนแบบว่ามาส่งเด็กลงทางกลับบ้านแล้วก็ไปค่ะครับค่ะประมาณนี้แล้วเมียวค่ะที่ต้องแบบว่าเจ็บช้ำที่สุดก็คือโดนผู้จัดการเรียกเข้าไปค่ะแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็ต้องโดนหักค่าแรงด้วยค่ะครับเพราะว่าทำให้โรงงานเสียหายโอ้โหค่ะแต่ก็ตอนนั้นพ่อก็ไม่รู้นะคะว่าโดนหักไปเท่าไหร่ทีนี้มันก็เริ่มแบบทำให้เขาอ่ะหาทางหนีทุกวันค่ะพี่แจ๊คครับคุยกับพี่ปาลีว่าจะทำยังไงจะหนียังไงตอนนั้นไอ้บอลกับพวกก็คือมาทำงานเหมือนเดิมนะคะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความที่แบบมันรำคาญใจอะค่ะมันทำงานไม่ได้เขาก็เลยขอย้ายแผนกเมียวก็เลยขอย้ายแผนกค่ะขอไปอยู่จุดล้างพาเลทด้านหลังโรงงานคือยอมทำงานหนักอะค่ะพี่แจ๊คทีนี้มันก็ไม่ไหวที่จะโดนคุกคามอะค่ะพี่แจ๊คมันก็ต้องแบบโดนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆทุกวันอะมันมีอยู่วันนึงค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องของเมียวเนี่ยค่ะก่อนที่เมียวจะเสียเมียวอะบอกพี่ปาลีว่าให้พี่ปาลีอะค่ะเอาเงินก้อนเนี้ยโอนให้แม่นะก้อนสุดท้ายแล้วเมียวจะกลับบ้านพี่ปาลีเขาจะให้พี่คนไทยค่ะพี่ถนอมพี่ถนอมเขาเป็นคนไทยนะคะเป็นเพื่อนสนิทก็คือเขาให้พี่ถนอมค่ะทำเรื่องโอนเงินให้ทุกๆเดือนไปให้แม่คือเหลือ1,500คือเมียวส่งกลับบ้านหมดเลยค่ะทีนี้เงินก้อนนี้ค่ะน่าจะประมาณ 5,000 ค่ะพี่แจ๊คที่เขาสะสมได้เขาบอกให้พี่ปาลีค่ะให้พี่ถนอมโอนให้แม่หมดเลยแล้วเขาจะกลับบ้านไปหาแม่ครับครับทีนี้พี่ปาลีเขาก็ดีใจค่ะคิดว่าเมียวเนี่ยมีทางออกแล้วมีทางหนีกลับบ้านแล้วค่ะเมียวก็กลับมาค่ะเตรียมตัวเก็บข้าวของพร้อมที่จะหนีค่ะพี่แจ๊คครับแล้วก็เลยแบบว่าถามว่าแล้วเมียวจะไปยังไงเมียวจะหนียังไงเมียวก็บอกว่าเมียวอะค่ะหลังจากที่ไปล้างพาเลทอะก็จะไปเจอพี่ที่ขับรถขนส่งเมียที่ขับรถขนส่งอะเขาก็มาคุยด้วยก็เลยคุยกันสนิทกันอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าเมียวเจอแบบนี้เขาก็เลยอาสาว่าถ้างั้นหนีไหมเดี๋ยวพี่พาหนีเดี๋ยวเนี่ยขึ้นรถขนส่งไปกับพี่แล้วออกจากบริษัทไปเลยแล้วเขาก็จะไปส่งที่บกส.ประมาณนี้ค่ะเมียวก็เลยบอกพี่ปาลีว่าให้ไปบอกพี่ถนอมอะ
ให้เขียนให้หน่อยว่าให้เขียนเป็นภาษาไทยอะค่ะพี่แจ็คว่าไปถึงบกส.นี้ต้องไปต่อรถที่นี่ให้เขียนเป็นภาษาไทยแล้วเขาจะไปยื่นให้คนขายตั๋วค่ะครับค่ะให้เขียนจากต้นทางจนไปถึงแบบว่าข้ามประเทศได้เลยนะคะแบบนั้นเลยครับค่ะแล้วตอนนั้นนะคะก็คือแบบทุกคนคิดว่าเมียวค่ะต้องได้กลับบ้านแล้วแต่ปรากฏว่าประมาณ3ทุ่มค่ะก็มีพนักงานแบบร้องกรี๊ดเสียงดังเลยค่ะพี่แจ็คก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วทุกคนก็มาปรากฏว่าคนที่เห็นนะคะคือเป็นเมียวค่ะนอนคว่ำหน้าอยู่ในอ่างล้างพาเลทค่ะโอ้โหคือเขาจมน้ำในอ่างล้างพาเลทอะค่ะพี่แจ็คแล้วก็คือตัวลอยขึ้นมาแล้วค่ะครับหลังจากที่เมียวเสียค่ะพี่แจ็คประมาณสัก3วันนะคะศพเมียวเนี่ยถูกส่งกลับบ้านได้นะคะเพราะว่าพี่ปาลีเขาอาสารับเป็นญาติครับแล้วเขาก็ขอกลับบ้านเองด้วยตอนนั้นทุกคนเสียใจมากค่ะแบบพลอยก็เสียใจไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะแล้วเรื่องของเมียวก็คือมันปิดไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแรงงานเขารู้ค่ะกรมแรงงานเขารู้ครับทุกคนที่เป็นแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาพร้อมกันค่ะต้องถูกส่งตัวกลับกันหมดเลยทีนี้อย่างที่บอกอะค่ะว่าเมียวค่ะไม่ได้ตายแบบธรรมชาติหลังจากนั้นนะคะก็มีคนเห็นเมียวค่ะอยู่ตรงบ่อบ้างอยู่ข้างโรงงานบ้างแบบว่ารอรถรับส่งเข้ากะอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เห็นห้อยหัวลงมาจากคานหลังคาอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เจอแบบสภาพที่ดีบางคนก็เจอแบบสภาพไม่ดีอะค่ะแล้วเวรกรรมมันก็มีจริงค่ะพี่แจ๊คจู่ๆพวกไอ้บอลก็ไม่มาทำงานค่ะ3คนเลยนะคะไม่มาทำงานก็รู้ว่าบอลเนี่ยค่ะจะย้ายค่ะไปทำงานที่อีกโรงงานหนึ่งในตัวจังหวัดค่ะครับก็คือเขาต้องย้ายที่อยู่ด้วยช่วงที่เขาย้ายที่อยู่ค่ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบตอนเย็นนะคะอยู่ดีๆรถก็เสียหลักพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าค่ะพี่แจ๊คทำให้เสียชีวิตคาที่ส่วนเกมก็เสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องจากเหตุการณ์เดียวกันนะคะคือบอลรอดเอ้ยบอลตายแต่ว่าเกมค่ะรอดครับส่วนคนสุดท้ายก็คือคิงค่ะคิงอ่ะไปแข่งรถแบบรถเถื่อนนะคะพี่แจ็คก็คือบนถนนนี่แหละปรากฏว่าแข่งแล้วทีเนี้ยเสียหลักล้มค่ะรถอะค่ะมันตามมาข้างหลังก็คือเหยียบทับล่างไปเลยค่ะแล้วก็เลยแต่ว่าเขาไม่เสียนะคะไม่ตายแต่ว่าคือเป็นอัมพาตตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยค่ะขยับไม่ได้เลยครับแล้วเรื่องเนี่ยค่ะคือเมียวเสียไม่ถึงเดือนเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่พลอยเล่ามาค่ะและที่สำคัญค่ะพี่แจ็คมันมีคำสารภาพจากเกมค่ะในวันที่เกิดเหตุอะ ขอโทษค่ะครับในวันที่เกิดเหตุนะคะเกมบอกว่าเมียวอะมายืนที่กลางถนนค่ะแล้วก็ชี้มาที่รถแล้วมันก็ทำให้บอลนะคะสะดุ้งตกใจแล้วมันก็เลยหักรถนะคะหลบแล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าครับช่วงที่ชนนะคะแล้วรถมันพลิกใช่ไหมคะตอนนั้นบอลยังไม่เสียนะคะบอลยังหายใจอยู่เกมมันก็ยังมีสติอยู่ค่ะมันก็เห็นขาผู้หญิงคนนึงอะค่ะเดินมาด้านข้างคนขับก็คือเป็นฝั่งบอลอยู่อะค่ะแล้วก็มาว่าก้มหน้าค่ะเอียงหน้าแล้วก็บอกว่าพวกมึงใครจะตายก่อนประมาณนี้ค่ะครับพวกมึงใครจะตายก่อนเกมมันก็บอกว่ากูขอโทษกูไม่รู้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วแป๊บหนึ่งค่ะช่วงที่แบบเกมมันแบบเริ่มจะเสียสติอะค่ะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะเมียวก็เอามือค่ะยื่นเข้ามาทางด้านข้างกระจกแล้วก็บิดคอบอลค่ะค่ะมันก็เลยทำให้บอลเสียชีวิตค่ะใช่หลังจากนั้นนะคะพอตำรวจมาถึงใช่ไหมคะก็เห็นเกมค่ะนั่งอยู่ตรงริมถนนค่ะแล้วก็พึมพำอยู่คนเดียวว่ากูยอมแล้วกูขอโทษกูยอมแล้วกูขอโทษอยู่เงี้ยค่ะครับพอมาถึงค่ะตำรวจเขาก็เห็นว่ามันมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมคะอีกคนนึงก็เสียสติอะไรเงี้ยพูดจาไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือเขาต้องหาข้อมูลเองเขาก็เดินหา
หลักฐานนะคะรอบรถปรากฏว่าช่วงที่เขาเดินหาอยู่อ่ะเขาไปเห็นโทรศัพท์เครื่องนึงอะค่ะตกอยู่ที่เกิดเหตุครับทีนี้สมัยนั้นอะโทรศัพท์มันปลดล็อกไม่ได้ยุ่งยากเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะพี่แจ๊คคือแค่แบบว่าเปิดหน้าจอมาก็ใช้งานได้เลยครับค่ะแล้วอยู่ดีๆคลิปอะค่ะมันก็เล่นขึ้นเองพี่แจ๊คมันเป็นคลิปที่บอลจับเมียวกดลงน้ำค่ะไอตรงที่ล้างพาเลทใช่ค่ะอ๋อพาเลทหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงชอบถ่ายคลิปแบบนี้กันแต่ว่าโอ้โหโรคจิตว่ะหนูเห็นแล้วแบบหนูแบบพอหนูฟังแล้วหนูโมโหมากเลยค่ะคือมันจับหัวเมียวค่ะกดลงกับบ่อค่ะกดเมียวก็แบบว่าตะเกียกตะกายอะไรเงี้ยค่ะกดมึงจะหนีใช่ไหมมึงอยากกลับบ้านนักใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คอันนั้นก็คือเป็นคลิปแรกนะคะคลิปที่สองคือเป็นคลิปที่เมียวโดนข่มขืนค่ะแต่คลิปที่สามมันน่าตกใจมากกว่าค่ะพี่แจ๊คครับมันเป็นคลิปที่เกมคิงลุมตีพี่ชายเมียวจนเสียชีวิตค่ะโอ้โหแล้วก็เอาศพไปอำพรางเหรอใช่ค่ะโอ้โหคนเราใจร้ายจังวะคือแล้วทีเนี้ยหลักฐานในคลิปอะค่ะมันบ่งบอกค่ะว่าคนที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะคือผู้ร้ายตำรวจเขาก็เลยแบบว่าเอาเกมอะค่ะกักตัวไว้ก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือฝากขังไว้คืนนึงแต่ว่าพอที่เกมมันเหมือนมันมีสติแล้วอะค่ะพี่แจ๊คตำรวจเขาก็มันต้องยอมจำนนต่อหลักฐานนะคะครับมันก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดอะค่ะให้กับตำรวจฟังว่าเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ในเหตุการณ์ของพี่ชายเมียวอะค่ะว่าทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมคิงกับคิงกับเกมมันถึงแบบทำร้ายได้ก็คือว่ามันมีหลักฐานจากแชทค่ะก็คือข้อความขาเข้าว่ามีการจ้างวานคนขับรถที่จะไปส่งพี่ชายเมียวค่ะครับด้วยเงิน500 บาทให้พาไปที่ป่าค่ะก็คือว่าให้พาพี่ชายเมียวอ่ะไปจุดนัดค่ะแล้วก็ให้อุบายว่าไม่พากลับบ้านนะสงสารจะปล่อยแต่ว่าให้วิ่งหนีไปทางนี้นะวิ่งเข้าไปทางป่านี้นะซึ่งมันเป็นจุดที่เกมกับคิงอะค่ะมันลอยอยู่ใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่ชายแมวก็ดีใจค่ะที่จะได้กลับไปหาน้องสาวค่ะก็วิ่งเข้าไปค่ะแล้วก็เจอคิงกับเกมอะค่ะแล้วก็ลุมตีค่ะพี่แจ๊คพอตีเสร็จตอนนั้นเขายังไม่เสียนะคะก็คือเอาใช้เชือกค่ะผูกคอแล้วก็ค่อยๆขึงกับต้นสะเดาใช่แล้วมันก็เลยแบบทีนี้ก็คิงอะค่ะเป็นคนถ่ายเกมก็คือดึงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นหลักฐานเนี่ยค่ะพี่แจ๊คก็เลยรู้ว่าอ๋อพี่ชายของเมียวค่ะเสียแบบนี้ค่ะส่วนเมียวค่ะที่โดนแบบนั้นเพราะว่าถูกบอลจับได้ว่าจะหนีกลับประเทศค่ะก็เลยโดนแบบนั้นค่ะพี่แจ๊คหลังจากนั้นนะคะก็บอลเกมอะค่ะที่โดนฝากขังอยู่อะค่ะพออีกวันนึงที่หลังจากให้การเสร็จแล้วใช่ไหมคะผู้หญิงคนไหนที่เดินผ่านหน้าห้องขังอะค่ะที่เขามาเยี่ยมญาติเกมเรียกอีผีหมดเลยค่ะอีผีกลัวแล้วอีผีอย่ามาหักคอกูอีผีอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เกมค่ะอยู่ในห้องขังไม่รู้ว่าเขาเจออะไรบ้างค่ะเขาถึงเป็นแบบนี้ครับทีนี้พลอยก็รู้ข่าวจากพี่ปาลีค่ะว่าแม่ของเมียวอ่ะเสียหลังจากที่เอาศพเมียวกลับไปแค่ประมาณ 2-3 เดือนเองค่ะพี่แจ๊คแล้วหลังจากนั้นพี่ถนอมก็ลาออกจากงานค่ะพลอยก็เลยติดต่อกับพี่ปาลีไม่ได้ครับก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้มีแต่การสูญเสียค่ะพี่แจ๊คโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องของเมียวค่ะอย่างที่คุณพลอยเกริ่นมาตั้งแต่แรกนะครับจากข้อมูลตรงเนี้ยมันคือโศกนาฏกรรมมันคือโศกนาฏกรรมจริงๆนะครับแต่เราต้องมองอย่างนี้ก่อนมองหลายๆมุมนะฮะมันทุกสถานที่มีทั้งคนเลวและคนดีสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่เรากำลังฟังถึงคนที่เป็นคนไม่ดีทำร้ายคนแต่ในนั้นก็ยังมีคนดีที่คอยช่วยเหลือคนอยู่
พราะฉะนั้นเราจะไม่เหมารวมชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ครับว่าเฮ้ยทำไมคนไทยต้องร้ายกับแรงงานต่างด้าวอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องมองต่างมุมว่าเฮ้ยมีคนดีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เท่าที่เราฟังมาทั้งหมดคุณผู้ชมผู้ฟังครับอยากให้มันเป็นเรื่องเล่าที่เอาไว้เป็นเรื่องเตือนใจสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเตือนใจในที่นี้หมายถึงว่ามันคือการไปทำงานแบบไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรรองรับได้เลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยถูกไหมเรื่องของกฎกติกาอะไรต่างๆนี่ไม่ได้มองถึงแค่ต่างด้าวเข้ามาทำงานในบ้านเราเรากำลังพูดถึงคนไทยหลายๆคนที่กำลังเอาตัวเองไปเสี่ยงเพราะค่าแรงที่เขาอาจจะได้มากกว่าบ้านเราแต่คุณไปแบบผิดกฎหมายหรือมีแรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแน่นอนครับเจอนายจ้างดีก็ดีใจหายเจอไม่ดีมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สมมุติว่าเป็นคนไทยเราไปทำงานแบบไม่ถูกต้องตามต่างประเทศแล้วไปเจอหัวหน้างานแบบนี้ที่เขากดขี่ข่มเหงทำร้ายเราไม่จ่ายค่าจ้างเราเราไปทำอะไรไม่ได้นะถูกไหมใช่ค่ะเราไปเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยถ้าเราเรียกร้องปุ๊บโดนส่งกลับอย่างเดียวโดนทำร้ายขึ้นมาก็ได้แต่ยอมได้แต่ต้องทนมันทรมานนะเหมือนกับเรื่องนี้เลยครับเขามาเจอคนที่ไม่ดีไงที่ไม่ดีที่พร้อมที่จะทำร้ายคนผลสุดท้ายคือจิตใจของคนมันก็โหดเหี้ยมโหดร้ายเหมือนเดิมใช่แล้วโรคจิตด้วยเรื่องนี้โอ้โหจะต้องทำอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่ในนั้นแต่ในนั้นแต่ในนั้นก็ยังมีคนดีคนดีในที่นี้ก็คือคุณพลอยไงพี่ปาลีไงหลายๆคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลมันไม่ใช่มีคนไม่ดีไปซะทั้งหมดคุณผู้ชมผู้ฟังครับแต่คนไม่ดีที่มันลงมือทำอ่ะเราฟังอยู่อย่างเงี้ยมันก็คือความโหดร้ายที่แบบโหมันต้องทำอะไรถึงขนาดนั้นค่ะถูกไหมเออนะครับคือฟังเรื่องราวมาทั้งหมดผมเข้าใจที่คุณพลอยกลิ่นมาตั้งแต่แรกว่าถ้าเล่าไปพลอยมีเสียงสะอึกสะอื้นบ้างมันสะเทือนมันกระทบกระเทือนหัวใจจริงๆนะเรื่องเนี้ยใช่ค่ะต่อให้ผ่านมาค่อนข้างสะเทือนใจมากๆเลยครับเข้าใจต่อให้ผ่านมา13ปีแต่มันเป็นเรื่องที่พูดกี่ครั้งขนาดพวกเราอะที่ฟังกันอยู่ในตอนนี้ 62,000 กว่าคนไม่รู้จักทั้ง2คนนี้นะแต่ฟังแล้วแบบสงสารจังเลยอ่ะค่ะโอ้นับภาษาอะไรกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือพลอยจะบอกว่าก่อนหน้าค่ะที่พลอยบอกว่าพลอยไม่มีเสียงเลยค่ะพี่แจ๊คคือเสียงมันคือไอแบบแทบเป็นเลือดเลยค่ะครับแล้วตอนที่พลอยฝันถึงเขาพลอยก็เลยคิดว่าพลอยก็พูดกับเขาว่าเมียวพลอยอยากหายนะพลอยอยากมาเล่าให้พลอยหายนะแล้วพลอยก็แบบอัดยาตลอดเลยพี่แจ๊คอัดยาอัดยาแบบเนี่ยค่ะจนมีเสียงนะคะพี่แจ๊คพลอยก็เลยแบบว่าทำบุญให้เขาค่ะช่วง3วันที่ผ่านมาทำบุญให้เขาทุกวันเลยค่ะเออดีแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้อ่ะไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความเมตตามีความสงสารพอจะมีเวลามีโอกาสก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาก็ถือซะว่าส่งผลบุญเนี้ยให้กับเขาไปเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับก็อยู่ที่บุญที่กรรมของแต่ละคนค่ะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องผีที่เราฟังกันมาบางทีเราก็เจอผีแบบงองแงผีแบบเอาแต่ใจแต่ทั้งหมดเลยมันไม่เท่าจิตใจของคนที่มันโหดร้ายจริงๆนะNo. มันโหดร้ายมากเลยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าส่วนนึงอะค่ะก็ในเรื่องของกฎหมายด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คมันไม่ได้อำนวยแรงงานเลยและยิ่งเขามาผิดกฎหมายด้วยค่ะเขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องอะไรได้เลยค่ะแม้กระทั่งศพพี่ชายเขายังแบบไม่สามารถที่จะไปเผาได้เลยค่ะเอาเรื่องพวกนี้นะคุณผู้ชมผู้ฟังครับผมว่าเราก็ต้องระมัดระวังนะครับก็แรงงานที่เข้ามาทำงานในบ้านเราก็มีทั้งดีและไม่ดีก็ต้องยอมรับ คนที่เขาทำงานตั้งใจอยากจะมาทำงานหาเงินก็มีเหมือนกัน
ค่ะนะฮะอันนี้มีข้อความนี้จริงเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับคนที่โดดอยู่อเมริกาถ้านายจ้างโกงฟ้องได้นะครับต่อให้ไปแบบผิดกฎหมาย แถมให้สถานะลี้ภัยด้วยได้เหรอไม่ได้มั้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะคือมันก็มีกฎกติกาของเขาผมว่าอย่าเอาความเข้าใจเองมันมาเอามาตัดสินตรงนี้ไม่ได้นะผมว่าไปยังไงผิดมันก็คือผิดนะถูกป่ะค่ะโอ้นะครับคือเนี่ยบางคนบอกฟ้องได้ครับฟ้องได้ครับแต่มันก็ผิดป่ะมันไปผิดกฎหมายมันจะโอเคเหรอวะไม่รู้นะนะแต่ทั้งหมดแล้วอ่ะก็อย่าไปที่มันแบบผิดกฎหมายดีกว่ามีหลายคนบอกได้แต่มันจะคุ้มหรอคุ้มปะล่ะไม่รู้นะผมไม่ได้มีแนะนำนะที่บอกว่าเฮ้ยกฎหมายต่างด้าวที่เราสมมติว่ามีคนลักลอบเข้ามาในประเทศเขาแล้วก็ไปโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยมันฟ้องได้แล้วไงต่อเราก็ได้สถานะการลี้ภัยเลยเหรอโอ้ยเดี๋ยวคนจะไปทำ เออค่ะอ๋อเขาบอกได้ครับตำรวจอเมริกาจะไม่ส่งกลับคนละหน่วยงานกับตรวจคนเข้าเมืองที่อเมริกาดูมาจะแยกเรื่องกันนะฮะอ๋อผิดก็ส่วนผิดแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสามารถฟ้องได้แต่ก็ผิดแต่ก็ฟ้องยากบางคนนะก็บอกอย่างนี้นะแต่แยกส่วนกันไปค่าทนายกับค่าเงินเดือนไม่คุ้มหรอกนะงั้นว่าผมว่าไปให้มันถูกกฎหมายดีที่สุดแล้วอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะไปลักลอบเข้าประเทศเขาไปทำงานแล้วก็ใช้กฎหมายเขาในการคุ้มครองมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกที่นะถูกไหมใช่ค่ะโอ้แต่ขอบคุณข้อมูลที่แชร์กันมาเยอะแยะมากขอบคุณมากนะฮะผมก็ได้รับรู้ข้อมูลบางอย่างอ๋อก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะแต่มันผิดกฎหมายต้องแยกกันอ๋อฟ้องได้แต่ก็ผิดกฎหมายอ่ะยังไงก็ผิดกฎหมายอ่ะ นะครับโอเคเรื่องนี้ดีมากคุณพลอยขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันอย่างน้อยก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันฮะค่ะนะขอบคุณมากๆคุณพลอยอย่าลืมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ่อยๆนะค่ะนะครับพี่แจ๊คคะขอตินิดนึงค่ะคือหลังจากที่เล่าเรื่องลูกค้าคนแรกไปค่ะคือแก๊งเดอะโกสต์ไปลุมหน้าร้านเยอะมากค่ะแก๊งนี่ไงติซะแล้วนี่ไงไปทางติซะแล้วคือแบบต้องติหน่อยค่ะเพราะว่าเยอะเกินค่ะแม่ค้าแบบว่าย่างจนมือไหม้เลยค่ะเยอะจริงๆชาวแก๊งเราน่ารักค่ะแล้วก็บางคนคือเล่าอีกทีนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าอีกรอบนึงได้ไหมอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวบางเดี๋ยวนะชาวแก๊งนะคือให้แม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยเขาปิ้งหมูขายไม่ใช่ไปให้เขาเล่าเรื่องผีนะค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากค่ะพี่แจ๊คบางคนมาจากแบบว่ามาไกลข้ามจังหวัดมาเลยก็มีค่ะพี่แจ๊คอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบมาอุดหนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคอันเนี่ยเห็นไหมชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ของเราเนี่ยน่ารักจะตายเพราะฉะนั้นอ่ะใครอยากจะไปอุดหนุนหมูปิ้งเช้านี้ขายไหมเนี่ยไม่ได้ขายค่ะวันจันทร์อ๋อวันจันทร์ไม่ได้ขายทำงานใช่ค่ะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ใช่ค่ะขายตรงไหนนะซอยงามวงวาน18ค่ะงามวงวาน18นะค่ะงามวงวาน18ก็คือเข้าไปในซอยเจอเลยค่ะอยู่ตรงกลางซอยเลยอยู่ตรงกลางซอยเลยชื่อร้านว่าหมูปิ้งหญิงพลอยค่ะหมูปิ้งหญิงพลอยนะใช่ค่ะโอเคอ่ะขอให้มีชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว